สวัสดีครับผมเทพาทัวร์นะครับหลังจากทริปที่แล้วเราได้ชมพระเจดีย์ไปแล้วนะฮะตอนนี้เราจะมาอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นพระอุโบสถของพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินเข้าไปด้านในนะครับก็เหมือนเดิมฮะต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอกก่อนตรงนี้ฝักมะขามใหญ่มากเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับพระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยก็เรียนกันมาตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์ที่5นะฮะปัจจุบันนี้อยู่ในยุคขององค์ที่4นะฮะผมจำไม่ได้ว่าองค์ที่1ถึง3เนี่ยชื่ออะไรแต่ว่าองค์ที่4เนี่ยคือชื่อโคตมโมฮะหรือว่าพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานะครับส่วนองค์ที่5ที่จะมาต่อไปนี่ก็คือพระศรีอริยเมตไตรนะฮะตรงมุมนี้ก็จะมองเห็นเจดีย์ที่ผมเพิ่งเข้าไปดูมาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับตรงนี้ด้านหน้าขององค์พระพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยจะเป็นลานกว้างนะครับให้ผู้คนมาถ่ายรูปกันแล้วก็ดูวิวชมวิวทิวทัศน์รอบๆบริเวณนะฮะซึ่งวิวทิวทัศน์รอบๆบริเวณนี้ก็สวยมากฮะเนี่ยฮะพระพุทธเจ้า5พระองค์สวยมากครับเป็นตั้งเด่นเป็นสง่าเลยครับโชคดีฮะตอนนี้ฝนหยุดไปแล้วฮะไม่มีตกแล้วก็เลยได้ดูวิวได้เห็นทิวทัศน์กันเต็มที่นะครับนะฮะลองดูวิวฮะเหมือนคล้ายๆกับซาปาเมืองซาปาที่เวียดนามนะฮะซึ่งผมเพิ่งไปมาเมื่อไม่นานนี้วิวทิวทัศน์คล้ายๆกันเลยฮะเพียงแต่ว่าของเราอาจจะเล็กกว่านิดนึงนะฮะผู้คนก็มาถ่ายรูปกันตรงลานกว้างนี้เยอะเลยฮะลองดูวิวรอบๆนะครับเนี่ยผมชอบอย่างนึงก็คือวิวภูเขาสลับซับซ้อนเนี่ยนะฮะมองแล้วสบายตามีแต่สีเขียวพอมองมาด้านหลังเนี่ยจะเป็นภูเขาสูงแล้วก็มีเมฆอยู่ด้านบนภูเขาก็สวยอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวจะลองเดินเข้าไปดูตรงที่เขาไหว้พระกันนะฮะแล้วก็ด้านในด้วยนะครับสวยฮะเป็นพระอุโบสถที่สวยมากๆแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นการสักการะองค์พระจำลองต่างๆนะครับตรงนี้ก็จำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนนะฮะใน
ด้านซ้ายนี่คือรูปจำลองของพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับก็อนุญาตให้ปิดทองกันตรงนี้นะฮะลองเข้าไปดูด้านในว่ามีอะไรบ้างรู้สึกว่าจะเป็นอาสนะที่นั่งของพระสงฆ์นะครับนอกนั้นก็เป็นรูปของพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงองค์ปัจจุบันนะครับด้านในก็ไม่มีอะไรก็เป็นที่กว้างๆให้มาอาจจะเป็นคล้ายๆศาลามาทำบุญอะไรกันได้แบบนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะครับด้านในนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะเดินออกไปดูด้านนอกนะครับชื่อวัดเต็มๆก็คือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับเดี๋ยวจะลองเดินไปดูด้านหลังนะฮะด้านหลังองค์พระตรงนี้วิวสวยจริงๆฮะก็คนเยอะพอสมควรนะวันนี้ด้านซ้ายมือก็มีให้ปิดทองลูกนิมิตนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาฝังลูกนิมิตไปแล้วหรือว่ายังไงทำไมถึงยังเอามาห้อยไว้ให้ปิดทองอยู่ตรงนี้นะครับสวยฮะวิวภูเขาสวยมากทางด้านหลังนู้นที่เห็นก็คือจะเป็นโซนร้านอาหารนะร้านอาหารบริเวณนี้ก็จะวิวทิวทัศน์สวยทุกร้านเลยนะครับเพราะว่าจะมีระเบียงซึ่งอยู่ด้านหลังของร้านอาหารเนี่ยจะมองเห็นหุบเขาบริเวณนี้หมดเลยนะฮะก็สวยฮะอีกสักพักผมจะลงไปกินข้าวแกงนะฮะอยู่ด้านหลังองค์พระนี่เลยฮะอยู่ด้านล่างซึ่งโฆษณาว่าเป็นข้าวแกงที่วิวสวยที่สุดบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะได้ไปกินกันนะฮะเห็นยังมีนั่งร้านอยู่อาจจะยังก่อสร้างอะไรไม่เสร็จนะครับลองดูวิวรอบๆนะครับสวยงามมากครับนี่ฮะตรงนี้คือทางลงที่จะลงมาร้านข้าวแกงนะครับแต่ว่า อยู่ด้านหลังซึ่งถ่ายลงไปก็ยังไม่เห็นอะไรนะเดี๋ยวจะเดินไปทางด้านหน้าแล้วก็จะเห็นนะครับโอเคฮะจะเดินไปทางด้านหน้าองค์พระพุทธเจ้า5พระองค์อีกรอบนะครับตึกตรงนี้น่าจะเป็นที่พักสำหรับต้อนรับผู้มาปฏิบัติธรรมหรือว่าแขก
แขกบ้านแขกเมืองซึ่งมาเยี่ยมเยือนที่นี่นะครับชั้นล่างลงไปด้านล่างนี่ของตรงที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะฮะก็เห็นว่าเป็นที่พักอาศัยหรือว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับแล้วก็รอบๆ บริเวณวัดที่มันเป็นป่าไม้ที่เรามองเห็นป่าไม้เนี่ยก็จะมีกุฏิซุกซ่อนอยู่ภายในนะฮะเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์แล้วก็ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมนะฮะแต่ว่าเรามองจากด้านบนเนี่ยจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าต้นไม้ปกคลุมอยู่ก็จะทำให้เป็นบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะกับการปฏิบัติธรรมนะครับเนี่ยฮะตรงนี้เป็นมะขามนะฮะเป็นรูปปั้นมะขามสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะมะขามหวานด้านหน้าเป็นองค์พระเจดีย์ซึ่งเราเข้าไปดูมาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับด้านบนนี่เขาไม่อนุญาตให้ขึ้นไปนะครับโอเคฮะได้เวลาออกจากที่นี่ไปกินข้าวแกงแล้วฮะเดี๋ยวจะเดินไปทางด้านหลังของพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับจะลองไปดูเห็นเขาโฆษณาว่าวิวเป็นร้านข้าวแกงที่วิวสวยที่สุดลองไปดูกันว่าสวยจริงหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมฮะรองเท้าฝากไว้ก็มารับรองเท้าครับวันนี้สวยมากนะฮะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าท่านใดมีโอกาสผ่านมาแถวนี้ก็อย่าพลาดนะฮะสวยจริงๆครับผู้คนก็เดินเข้ามาอยู่ตลอดนะครับวันนี้วันอาทิตย์คนเยอะฮะนะครับผมจะเดินไปหลังด้านหลังวัดแล้วนะซึ่งเป็นร้านข้าวแกงและเป็นโซนอาหารโซนร้านอาหารนะครับรถก็ยังเข้ามาไม่ขาดสายนะฮะก็จะเข้ามาได้ทั้งจากทั้งบริเวณหน้าวัดแล้วก็หลังวัดนะครับบริเวณนี้จะเป็นการขายอาหารการกินนะฮะนี่ครับด้านหน้าด้านขวาผมเจอแล้วฮะทางลงไปร้านข้าวแกงนะครับวิวสวยที่สุดร้านข้าวแกงสันธรรมาสสวยสุดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลงไปดูกันนะครับใช่ครับเนี่ยฮะร้านข้าวแกงสันธมาศก็วิวน่าจะสวยจริงๆเลยฮะเดี๋ยวจะไปดูตรงระเบียงจุดชมวิวนะครับ
ร้านใหญ่พอสมควรฮะก็รับเป็นคูปองคิดว่าน่าจะได้สัมปทานจากทางวัดนะครับอาจจะแบ่งรายได้กันดูว่ามีอะไรกินบ้างนะฮะอ๋อเยอะแยะเลยฮะเป็นข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวก็มีทุกชนิดครับข้าวขาหมูไก่ตุ๋นทิวทัศน์สวยงามนะฮะตอนนี้ผมมายืนอยู่ตรงจุดระเบียงนะเพื่อจะชมทิวทัศน์ชมวิวสวยงามมากครับมองไปก็คล้ายๆเมืองสปาจริงๆนะฮะเมืองสปาของเวียดนามก็เริ่มครึ้มๆอีกแล้วฮะไม่แน่ใจว่าฝนจะตกอีกไหมก็ขออย่าให้ตกเลยนะฮะไม่งั้นจะเดินทางลำบากนะครับโต๊ะรับรองของร้านนี้ก็เยอะนะฮะรับรองแขกได้เยอะฮะสวยครับยังไงมองวิวก็ยังติดใจวิวอยู่ดีฮะตรงนี้เป็นด้านหลังของพระพุทธเจ้า5พระองค์นะฮะจะเห็นว่ามีด้านล่างเนี่ยจะมีหลายชั้นนะครับแต่ว่าไม่เปิดให้เข้าชมนะฮะอาจจะเป็นสถานที่พักแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับท้องฟ้าก็สวยนะฮะวันนี้ใครผ่านไปผ่านมาเพชรบูรณ์แนะนำนะฮะอย่าพลาดวัดนี้นะครับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับได้ทั้งทำบุญอิ่มบุญได้ทั้งชมวิวทิวทัศน์นะฮะร้านอาหารก็น่านั่งครับวิวด้านบนก็สวยงามมากก็หลังจากอิ่มแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินไปดูบริเวณแถบที่เป็นโซนของร้านอาหารนะครับอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะฮะเดินตามถนนขึ้นไปเนี่ยนะครับคุณยายน้อย
รงนี้รู้สึกว่าจะเป็นร้านขนมจีนลองหันมาดูพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้านหลังเต็มอีกทีนะครับสวยงามฮะตั้งเด่นเป็นสง่าฮะพอตัดกับท้องฟ้าโล่งๆสว่างๆนี่ก็สวยงามมากครับด้านซ้ายนู้นเป็นบารมีทานเป็นโรงทานนะฮะเข้าไปทานอาหารกันได้ฟรีนะครับส่วนด้านขวามือก็เป็นโซนของร้านอาหารเรียงต่อกันไปนะครับเนี่ยทุกร้านจะมีจุดชมวิวของแต่ละร้านนะครับลองเดินไปดูเรื่อยๆนะว่ามีร้านอะไรบ้างร้านนี้ระเบียงโล่งๆน่าจะสวยงามนะแต่ไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังร้านนี้ก็ยังไม่เปิดนะน่าจะทำเสร็จใหม่ๆนะครับนี่ฮะด้านตรงนี้เป็นโรงทานนะฮะทานอาหารได้ฟรีนะครับร้านนี้ยังไม่เปิดนะครับส่วนร้านนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรเดอะพีเน่หรือเปล่าเปิดแล้วฮะก็ดูออกแนวคล้ายๆทางตะวันตกคล้ายๆทางแนวคาวบอยอะไรพวกนั้นนะโอเคฮะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะสุดร้านอาหารก็มาสุดแค่ตรงนี้แล้วก็ได้เวลาที่จะต้องกลับแล้วนะครับตรงนี้มองพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้านหลังก็สวยงามนะครับก็ตั้งเด่นเป็นสง่าคู่กับองค์พระเจดีย์นะฮะใช่ฮะตรงนี้เป็นร้านขนมจีนเจ๊น้อยหรือป้าน้อยเมื่อกี้ผมจำไม่ได้นะก็กำลังจะเดินกลับออกจากวัดนะฮะจะผ่านไปทางหน้าวัดนะฮะซึ่งจอดรถไว้ที่นู่นก็ทิ้งภาพการมาเที่ยววัดพระธาตุผาซ่อนแก้วไว้ตรงนี้นะครับขอแนะนำนะฮะถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็อย่าพลาดนะฮะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วสวยงามมากๆนะครับขอทิ้งภาพไว้ตรงนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะขอบคุณครับ